าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าบื้อนะฮะถ้าเกิดขึ้นกับบ้านใครแล้วก็หนาวครับผีหลอกอ่ะอากาศร้อนก็จริงครับหนาวยิ่งกว่าผีหลอกอีกครับอะไรอ่ะโอ้ยมันเป็นอะไรที่ยั่วเยี้ยยั่วเยี้ยงูเหรอนั่นแหละมันแล้วมาเป็นเพิ่มอีกตัวแล้วโขงเลยมาไม่ใช่โขงสิต้องมาเป็นฝูงดูฮะมันเป็นลูกงูแต่ว่ามันมาเป็นครอบครัวคุณรัชนีตัวเล็กๆเนี่ยนะเออมันก็ต้องมีพ่อมีแม่สิอ้าวก็แน่นอนครับแน่นอนฮะบ้านหลังนี้คือบ้านของพี่ชูศักดิ์นะครับ อยู่ที่บ้านสารฝันหมู่14ตำบลสาระแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามันเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมเออแกบอกว่าเฮ้ยบ้านแกเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าแกบอกว่าไปเจอลูกงูนะครับที่บ้านเลขที่44นะฮะ44/167 44อันนี้ตัวเล็กแต่ว่า168โอ้โหอันนี้ดุอันนี้ดุนี่อยู่ในขวดนะ44/169 3หลังติดกันครับมันมีลูกงูเลื้อยเพ่นพ่านอยู่3หลังเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยฮะสภาพบ้านเป็นอย่างเงี้ยครับอุ้ยก็ต้องให้หน่วยกู้ภัยครับมอเตอร์ไซค์วินไปช่วยกันนะเห็นมันเป็นงูตัวเล็กอ่ะนะฮะค่ะแต่ว่างูตัวเล็กก็มีพิษนะน่ากลัวเหมือนกันนะดูสิดูใกล้ๆดิปรากฏว่ามีบางส่วนถูกตีตายไป4ตัวนะครับตีตายไป4ตัวจับ2ตัวนะฮะคือมันเป็นจำนวนเยอะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มคิดกันแล้วว่านับไปนับมาเนี่ยนะครับมันมี13ตัวก็เริ่มคิดละพ่อแม่อยู่ตรงไหนแล้วมันจะตามหาลูกมันไม่เย็นเนี้ยแล้วมันจะมีลูกมันอีกไหมเออดูสิมันต้องมีแน่นอนมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะงูมันจะอยู่ในอะไรนะในโพรงในอะไรของมันนะเขาเรียกรังงูเออมันต้องมีรังงูเห่าแน่แต่อยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอแต่ดูฮะสัญชาติงูเห่าแล้วดูถูกตีตายนะครับอ้าวฟังพี่ชูศักดิ์ดูนะฮะทั้งหมด13ตัววันนี้นะวันนี้13ตัวก็คือยังจับไม่ได้อีกที่เห็นยังจับไม่ได้อีก2ตัว3ตัวคิดว่ามีเยอะไหมโหมีเยอะผมว่าน่าจะมีเยอะอยู่ครับเพราะมันอยู่ใต้พื้นนี่แหละใต้พื้นบ้านที่ชุดๆเนี่ยชุดตัวเนี่ยยังมีเยอะโหนี่ถ้าไม่เจอนี่แย่เลยนะอุ้ยถ้ามันเป็นสภาพนี้นะสมมติว่าถ้ามันมีเยอะอยู่ใต้พื้นบ้านเพราะว่าบ้านจัดสรรเนี่ยเวลามันยุบลงไปดินมันยุบมันจะเป็นโพรงแล้วถ้าข้างล่างมันมีครับมันขึ้นตามพื้นบ้านขึ้นตามท่อชักโครกจะทำยังไงเราเออเออไปโอ้โหน่ากลัวแล้วบ้านจัดสรรด้วยอ่ะซอกก็เยอะเออเออมันไปได้เรื่อยอ่ะข้ามบ้านนี้ไปบ้านนู้นอ่ะโอ้โหนี่ต้องเอาหน่วยกู้ภัยคือจำได้ไหมว่าสักเดือน2เดือนที่แล้วมันเป็นฤดูผสมพันธุ์ใช่ไหมมีคนบอกเหมือนกันนะที่เห็นงูขาวงูเยอะๆแล้วนี่พอผสมพันธุ์เสร็จก็ออกเป็นไข่ลูกหลานออกมาเต็มเลยอ่ะเออแล้วงูเห่าด้วยน่ากลัวค่ะงูเห่าเนี่ยพิษร้ายนะพิษร้ายนะคะไปซ่อนในรองเท้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าเราเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆนี่นะต้องเคาะทุกครั้งเลยนะใครรองเท้าเก็บให้ดีนะฮะถึงเก็บดียังไงก็ต้องเคาะก่อนที่จะใส่ทุกครั้งนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะอย่าชะล่าใจนะว่าเราเก็บไว้ในบ้านดีละเอาเรื่องต่อไปอะไรเล่าโอ้ย